สวัสดีครับผมหลุยจาก The Groove Music School นะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องเบสตัวนี้กันนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับแต่ก่อนจะเริ่มนะครับอย่าลืมนะครับเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะครับกด Subscribe นะครับให้กันด้วยนะครับติ๊กกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอของผมนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยแล้วก็กดแชร์วิดีโอให้กันด้วยแบ่งเพื่อนนะครับชวนเพื่อนเข้ามา Subscribe กันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมจะได้ทำวิดีโอนะครับทำคอนเทนต์นะครับไปได้เรื่อยๆเหมือนการมีไอเดียได้เรื่อยๆโอเคนะครับวันนี้นะครับมาคุยเรื่องเบสตัวนี้หน่อยดีกว่านะครับผมโอเคตัวนี้นะครับชื่อยี่ห้อ Sire Marcus Miller นะครับรุ่น V3 Beauty โอเคนะครับพิเศษตรงไหนมันพิเศษตรงไหน V3 Beauty ตัวนี้นะครับเขาตั้งใจจะทำผลิตขายที่ประเทศไทยและประเทศจีนเท่านั้นโอเคนะครับนี่คือสิทธิพิเศษนะครับสำหรับคนไทยและคนจีนนะครับโอเคนะครับคือเจ้าของบริษัทนี้เขารักประเทศไทยมากนะครับแล้วก็เขาอยากจะให้คนไทย มีโอกาสดีๆนะครับที่จะได้เล่นเครื่องดนตรีที่คุณภาพเกินราคานะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาต่ำกว่า 10,000 บาทนะครับต่ำกว่า 10,000 บาทนะวันนี้มาซอฟต์รีวิวนะครับซอฟต์รีวิวกันนิดหน่อยนะครับเป็นเสียงสดๆนะครับจากเบสของผมไปแอมป์นะครับแล้วก็เป็นเสียงแบบเหมือนเสียงจากโทรศัพท์ iPhone ผมเลยนะครับก็จะเป็นเสียงที่เรียกว่าเป็นเสียงสดก่อนดีกว่านะครับมาฟังเสียงสดกันก่อนแล้วก็ full review นะครับที่จะเป็น sound clip นะครับผมจะทำออกมาให้อีกคลิปนึงนะครับโอเคนะครับทำอีกคลิปนึงแล้วก็ตอนนั้นตรงนั้นจะไปพิจารณาอีกครั้งก็ได้ว่าอิเล็กทรอนิกส์แต่ละอย่างเนี่ยมันเสียงแบบลึกๆแล้วมันจะฟังเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยนะครับโอ้โหเบสตัวนี้นี่เขามันน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับ pick up แล้วก็ pre amp เนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวกันกับรุ่นอื่นเลยนะครับจะเป็นรุ่นเดียวกันกับรุ่นสูงๆที่ของ Sire หมดเลยคืออิเล็กทรอนิกส์นี่คือแค่จริงๆแล้วราคาต่ำกว่าหมื่นเนี่ยมันก็เกือบจะได้เฉพาะชุด pre amp แล้วครับอันนี้คือชุด pre amp ที่ถอดขายจริงๆนี่คือมันราคาก็พันหลายพันบาทแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเบสตัวนี้คุ้มมากนะครับก็เดี๋ยวจะหาว่าขายของโอเคนะครับก็มาฟังเสียงกันคร่าวๆแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะเอาตัวนี้ไปลองเล่นกับวงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายซาวด์คลิปมาให้ดูท้ายคลิปด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับซาวด์สดเวลาเล่นกับวงออกมาแล้วมันอยู่ไหมนะครับโอเคนะก็คร่าวๆผมคิดว่าไม้น่าจะเป็นเบสวูดเนาะไม่ใช่เอลเดอร์ไม่ใช่แอชนะครับเป็นเบสวูดเหมือนกับอะไรรู้ไหมเบสวูดเนี่ยเหมือนกับบองโก้เหมือนมิวสิกแมนบองโก้นะครับนั่นก็คือไม้เบสวูดแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์แบบอย่างแรงนะครับเหมือนกันไม้เบสวูดอิเล็กทรอนิกส์แรงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่ชอบมิวสิกแมนบองโก้เนี่ยอาจจะชอบตัวนี้ก็ได้แต่ในราคาต่ำกว่าหมื่นนะฮะโอเคเนาะก็คร่าวๆนะก็จะใส่ฐาน2ก้อนนะครับเนาะใส่ฐาน2ก้อนนะครับ9วง2ก้อนนะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเหมือนกับ Sire ตัวอื่นเลยนะครับก็เร็วๆนะครับก็จะมีตอนนี้จะเป็นพาสซีฟเสียงพาสซีฟนะครับเสียงพาสซีฟก็จะมีพาสซีฟโทนด้วยนะพาสซีฟโทนพาสซีฟโทนนะครับพาสซีฟโทนแล้วก็มีเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มแล้วก็มีแพนปิกอัพหน้าpassive section นะครับกับที่ตรงกลางมันก็โอเคทีนี้ active ปั๊มอันนี้เหมือนจะ boost bass ไว้นิดหน่อย boost late bass กับแรงไว้นิดหน่อยนะครับเนาะคร่าวๆประมาณนี้นะครับ boost bass กับแรงได้อย่างนี้อันนี้ฟังในห้องเนาะมาคือน้ำหนักเบาหนักเบาแล้วก็คอเล่นง่ายมากครับมากับพิกอัพที่เป็นฮัมบักกิ้งนะครับฮัมบักกิ้งเสียงก็หนาพอใช้ได้เลยนะครับแต่ก็สามารถยังทำเสียงแบบจาโคได้อยู่นะเนาะก็ยังทำได้เหมือนกันครับแฮนด์พิกอัพนะครับแล้วก็มีพารามิติกมิด EQ นะครับก็คือเราสามารถเลือกนะครับเลือก
เลือก frequency นะครับของ mid นะครับอันนี้ mid low อันนี้ mid กลางอันนี้ mid high กลับมาเหมือนเดิมละโอเคประมาณนี้นะครับ boost cut ทำอะไรได้หลายอย่างในราคาต่ำกว่าหมื่นโอเคเนาะก็หลายคนอาจจะรู้นะครับว่าเรื่องไม้เนี่ยสำคัญกับซาวมากนะครับโอเคก็ผมก็ คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่แท้จริงมันคือมันอุ้มวงหรือเปล่านะครับเราไปหาคำตอบกันนะครับเราไปหาคำตอบกันเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมเล่นกับวงเลยนะครับโอเคตรงนั้นจะได้รู้กันเลยนะครับว่าเบสตัวนี้มันอุ้มวงหรือเปล่านะครับนี่มันไม่ใช่ไม้เอลเดอร์มันไม่ใช่ไม้แอชมันเป็นเบสวูดนะครับไปฟังกันเลยจ้าได้ยินกันแล้วนะครับสำหรับ soft review นะครับก็เอามาให้ฟังกันแบบสดๆก่อนเลยนะครับเป็นเสียงหน้าตู้แล้วก็เสียงที่ร้านเลยนะครับก็เสียงเบสเนี่ยจะไม่ได้ออกจาก PA เลยนะครับจะเป็นเสียงจากแอมป์นะครับแต่ใน PA ก็จะมีเครื่องอื่นบ้างมีกระเดื่องอะไรบ้างนะครับก็ออกมาก็เป็นอย่างที่ได้ยินกันนะครับรู้สึกว่าใช้งานได้เลยนะครับสำหรับเบสตัวนี้นะครับSire V3 นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กด Like นะครับติดกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยว Full Review นะครับจะมาเร็วๆนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องคลิปเสียงแบบอัดให้ฟังแบบ Line In นะครับเป็นคลิปเสียงเลยนะครับยังไงก็ติดฝากติดตามมันด้วยนะครับอยากจะทราบเรื่องอะไรนะครับจริงๆใน Channel ของผมเนี่ยมีทั้งหมดเลยมีทั้ง
การสอนนะครับการเล่นนะครับผมโอเคนะแต่หลายๆคนดูจากยอดวิวแล้วรู้สึกว่าจะชอบให้สอนเยอะกันพอสมควรนะครับยังไงก็รีเควสต์กันมาได้เนาะช่วงนี้งานการเริ่มมีเล่นดนตรีอะไรบ้างแล้วนะครับอาจจะผมจะพยายามโพสต์คลิปให้ทีเหมือนเดิมนะจะพยายามนะครับจะปรับตารางทำให้ได้นะครับจัดเวลาทำให้ได้เหมือนเดิมเหมือนกับในช่วงที่ล็อกดาวน์นะครับผมโอเคนะครับก็ยังไงก็พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ